สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์นะครับที่ขึ้นซี 97.5 FM ครับวันนี้มีนักร้องสาวเสียงใสนะฮะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Sky and Sea นะฮะซึ่งเพลงที่แล้วเนี่ยฝากมาแล้วนะฮะกับเพลง You นะครับซึ่งโอ้โหโด่งดังเป็นผู้แตกเลยนะฮะอยู่กับคลื่นวิทยุหลายๆคลื่นเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับเธอมาฝากซิงเกิลใหม่นะฮะไปพบกับเธอดีกว่านะฮะสวัสดีคุณนะครับสวัสดีค่ะชาวซีทุกคนด้วยเย้วันนี้มากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ Sky and Sea เป็นไงบ้างครับกับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิล2เองนะคะก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกที่เคยปล่อยออกมาเพราะมี2ซิงเกิลเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ตั้งใจทำมากๆค่ะคือได้มีโอกาสทำแบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือแบบได้เป็นคนแต่งเมโลดี้เองด้วยแล้วก็ได้คิดคอนเทนต์ร่วมคิดกับพี่โปรดิวเซอร์ค่ะคือได้ทำแต่แรกเลยก็รู้สึกแบบมีส่วนร่วมรู้สึกแบบว่าผูกพันกับSky and Sea ทำไมต้องเป็นท้องฟ้าและทะเลครับมันเปรียบเปรยความรักยังไงก็เป็นความโรแมนติกเนาะคือเราไปทะเลก็รู้สึกว่าเราจะมองเห็นท้องฟ้ากับทะเลแล้วอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดูโรแมนติกมันดูแบบมีแค่เส้นขอบฟ้าขวางกั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่ห่างไกลกันมากทางกายภาพอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แบบเป็นไอเดียที่ปิ๊งขึ้นมาว่าอุ๊ยถ้าสมมติเราเปรียบเทียบอันเนี้ยกับแบบความสัมพันธ์ของคนอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเพมีคนคนนึงที่แบบอาจจะรู้สึกชอบคนคนนึงข้างเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าใกล้กันแต่ว่าความจริงแล้วไกลกันมากๆคือเป็นความรักที่อาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่หรือว่าความจริงแล้วอาจจะสมหวังได้คือก็ยังเป็นแบบความจริงมันก็ประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆคนก็พอเข้าใจนะแต่ว่าโอ้โหมันดูแบบว่ารักชอบข้างเดียวไปน้องดูรักเขาข้างเดียวก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ร้องเนี่ยหนูเพิร์ดเองก็จะเป็นคนที่เป็นทะเลคือเขาบอกว่าเวลาที่เรามองทะเลเราก็จะเห็นท้องฟ้าตลอดก็คือเราจะเป็นคนที่อยู่กับเขาคือคอยสะท้อนเขาอยู่ตลอดแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หันมองลงมาที่ทะเลก็ตามอย่างเงี้ยก็เป็นคนดราม่าเป็นคนดราม่านะเนี่ย โอ้เพลงนี้รู้สึกว่าจะได้การร่วมมือของนักดนตรีที่มีมืออาชีพแบบเยอะมากเลยป่ะครับมีใครบ้างมีใครบ้างก็ตั้งแต่ตัวแรกเป็นพี่โปรดิวเซอร์เลยค่ะพี่โอ๊ปช่องสามเขาก็มาเล่นคีย์บอร์ดให้ค่ะแล้วก็มีพี่เคนซิลตีกลองให้ค่ะมีพี่พลแคลชแล้วก็มีพี่โอเจเซเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นพี่นอร์คริสเซนโดค่ะก็เป็นแบบสุดยอดปรมาจารย์ทุกคนเลยค่ะทำไมอยู่ดีไปขอร้องเขาหรอหรือว่าไปขอร้องเขาใช่ ไม่ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนว่าพี่โปรดิวเซอร์เขาอยากที่จะไปอัดเพลงนี้แบบริมทะเลกันจริงๆเลยแล้วก็การอัดริมทะเลเนี่ยมันก็อาศัยหลายอย่างคือก็ต้องแบบไปฝึกมาคือก็ต้องไปวิ่งมาแบบจริงจังซึ่งตอนนั้นก็คือเหนื่อยมากในการแบบทำใหร่างกายแข็งแรงซึ่งแบบพอไม่ได้ทำนานๆมันก็จะหายไปแล้วตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องเริ่มฟิตแล้วแต่ว่าพี่ๆเขาเนี่ยก็คือจะต้องแบบคือถ้าเล่นคนไหนเล่นผิดก็คือจะผิดไปทั้งอันเลยค่ะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยพี่ๆที่เขาบอกว่าเล่นกันแล้วมันเกิดเคมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพี่ๆที่เก่งมากๆไม่สามารถแบบไม่สามารถผิดเลยคือพี่เขาไม่เคยเล่นผิดเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการขอร้องพี่ๆเขามาช่วยเล่นเขาทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบตื่นเต้นเพราะว่าหลายๆคนคืออยากที่จะอัดนอกสถานที่มานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ก็ไม่ค่อยได้ทำกันบ่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยไปอัดที่ทะเลเลยคือแบบว่าได้เสียงแบบธรรมชาติด้วยแบบว่าแต่ก็ต้องหลบหน่อยเรื่องของเรื่องลมใช่ไหมใช่เป็นไงว่าการอัดแบบว่าการอัดก็คือเราได้พี่ที่เขาใจดีมากๆคือกิมเล้งออดิโอกิมเล้งเขามาช่วยแบบเซตทุกอย่างให้คือยกแบบซาวการ์ดใหญ่มาเริ่มมาช่วยตั้งอันใหญ่มากคือก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไมค์แบบเต็มไปหมดค่ะแล้วก็มีการแบบเหมือนวางผังอะว่าแบบตรงนี้น่าลมเข้านะตรงนี้แบบต้องปิดกั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พออ่านออกมามันก็เลยเสียงมันจะคล้ายๆในสตูเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนในสตูหมดเลยแต่ว่าเราก็จะได้เรื่องของฟิลลิ่งที่แบบมันเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการที่เราได้อยู่ณจุดนั้นจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนได้เล่นพร้อมกันเล่นสดไปพร้อมกันแล้วได้อยู่ณจุดที่มีทะเลและท้องฟ้าจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบมันถ่ายทอดมาได้ดีที่สุดเลยอะไรเงี้ยเพลงนี้รู้สึกว่าทั้งตอนอัดเนี่ยก็คือรวมเข้าไปในใส่ใน MV ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือตอนที่ถ่ายภาพคือเราก็เป็นการเหมือนการเก็บภาพการเล่นสดคือพี่เขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆแล้วก็เอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันเป็น MV อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงนะจุดนั้นเหมือนกันค่ะคือจะไม่ได้มีการแบบน้องทำหน้าเศร้าก่อนนะหรืออะไรเงี้ยคือเป็นภาพที่ก็จะหน้าตาแย่ๆนิดนึงคือหน้าเหย่เกย์หน่อยคือแบบเวลาร้องเพลงก็จะแบบเต็มที่กับมันอินกับมันนะหน้าตาตลกนิดนึงแต่ว่าก็คือจะเป็นฟีลลิ่งที่เกิดเป็นจริงในจุดนั้นจริงนะครั
3นี่คือ MV นะฮะไงติดตามด้วยแล้วกันมาฝากด้วยมาฝากสติกรีเฟชบ่อยๆครับผมรีพีทรีเฟชเอาให้หมดเลยนะฮะอย่าลืมติดตามด้วยเพราะว่าเสียงดีจริงๆนะฮะเมื่อกี้แอบฟังมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผลงานนอกจากผลงานเพลงแบบว่าผลงานการแสดงไม่มีเลยค่ะติดตามติดต่อจ้างได้ค่ะที่08ดิฉันยังก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้ก็ทำเพลงอย่างเดียวแล้วก็ไม่เดินหน้าเพลงเรื่องของเพลงเต็มตัวเลยจะฝึกฝนที่มากขึ้นโอเคครับสุดท้ายแล้วฮะเอิร์ธครับฝากให้กับชาวซีดได้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามเอิร์ธก็ค่ะฝากดาวน์โหลดนะคะดอกจัน1234104นะคะกดตัวออกด้วยก็ดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็มี iTunes กับ KK Box นะคะก็อยากให้ทุกคนซื้อของแท้กันก็ไม่กี่บาทมัน20กว่าบาทแล้วหายออกมาแล้วค่ะน้อยมากนะคะก็ซื้อของแท้กันด้วยเนาะเพราะว่าตั้งใจทำมากๆเลยค่ะครับผมติดตามได้ที่ไหนบ้างแบบว่า YouTube หรือว่า Instagram ก็ช่องทางแกรมมี่ทุกช่องทางนะคะแล้วก็สามารถติดต่อตัวเองนะคะได้ที่ facebook.com/wishesonlyearn นะคะแล้วก็ Instagram เหมือนกัน wishesonlyearn ก็ลงรูปบ่อยมากกว่าหลายรูปหลายรูปมากนะคะก็ติดตามได้นะฮะอย่าลืมติดตามด้วยกันนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดของเอิร์ธนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทำอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นซิงเกิลที่2ด้วยนะครับว่าใครที่แบบว่าแอบมีฟีลลิ่งแบบว่าแอบชอบใครคนนึงแล้วแบบว่ามันอยู่ห่างไกลเกินเนี่ยมันใช้มากสำหรับเพลงนี้นะครับผมยังติดตามด้วยกันนะฮะกับ Sky and Sea นะฮะกับคุณเอิร์ธครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปฟังแบบสดๆกันเลยดีกว่านะครับ